ัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการนะครับวันนี้ผมมีเรื่องราววิถีชีวิตของผู้คนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเราจะไปกันที่ตลาดสดพิมลชัยตลาดเก่าแก่ของเมืองยะลาครับในยามเช้านะครับที่นี่จะวุ่นวายไปด้วยผู้คนมากมายที่ออกมาจับจ่ายซื้อวัตถุดิบในการประกอบอาหารและบรรดาเหล่าพ่อค้าแม่ค้านะครับก็ต่างขมักเขม้นอยู่กับการขายของหน้าแผงของตนเองภายในตลาดสดแห่งนี้เป็นแหล่งสร้างอาชีพและรายได้ให้กับผู้คนมากมายและเป็นที่พบปะระหว่างคนต่างพื้นที่และผู้คนต่างศาสนิกครับที่อยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าใจวัฒนธรรมกันและกันของตลาดสดพิมลชัยแห่งนี้ซึ่งต้องข้ามรางรถไฟไปก็จะมีกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าอีกหนึ่งประเภทครับที่นำอาหารทั้งคาวหวานเรียกได้ว่าแทบทุกชนิดเลยละครับนำมาบรรจุลงในภาชนะที่เตรียมไว้ภายในกระบะรถยนต์และสองล้อพ่วงข้างหรือช่อเล่นั่นเองครับทั้งใส่ทั้งวางทั้งแขวนและทั้งผูกครับเยอะแยะไปหมดเลยละครับแล้วนำไปขายตามชุมชนตามชนบทเปรียบเสมือนตลาดสดเคลื่อนที่เลยก็ว่าได้ครับครับเดี๋ยวจะพาผู้ชมนะครับไปเดินดูบรรยากาศบริเวณเรียกได้ว่าเป็นตลาดสดนะครับซึ่งช่วงนี้นะครับก็เป็นเวลา 9:30 นะครับรู้สึกว่ารถที่มารับซื้อปลาซื้ออาหารสดจะเริ่มลดน้อยลงนะครับดูครับฝั่งนู้นนะครับจะเป็นตลาดสดนะครับผู้ชมที่มีบริเวณเทียบเคียงอยู่กับรางรถไฟนะครับแล้วผมเดินอยู่ฝั่งนี้นะครับนี่ครับกินในนี่เป็นพังวันนี้นะครับเราจะพาผู้ชมไปตามรถโชเล่นะครับที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าอะไรอะตอยแกรถปลานะครับเป็นรถขายอาหารเรียกได้ว่ามีทุกอย่างผู้ชมเหมือนกับเซเว่นเลยเป็นร้านอาหารเป็นร้านค้าเคลื่อนที่จะเข้าไปซอกซอนตามหมู่บ้านนะครับเราจะตามไปดูนะครับว่าอาชีพนี้มันน่าสนใจขนาดไหนนะครับแล้วก็ชาวบ้านที่เขาออกมาซื้ออาหารเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกอย่างไรกับอาชีพตรงนี้นะครับเพราะว่าเขาไม่ต้องออกมาตลาดนะครับและส่วนราคาจะแพงมากน้อยขนาดไหนก็ตามไปดูครับตอนนี้ผมอยู่ฝั่งตรงข้ามของตลาดรถไฟนะครับหรือตลาดพิมลชัยนะครับซึ่งฝั่งตรงข้ามของตลาดนะครับก็จะเป็นจุดที่มีอีกหนึ่งอาชีพนะครับที่เรียกได้ว่าถือว่าเป็นตลาดเคลื่อนที่ครับเคลื่อนที่อย่างไรนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะได้มารู้จักพวกเขาครับอัสลามุอะลัยกุมครับกะวะอะลัยกุมสลามครับวันนี้กะมาซื้อของตั้งแต่กี่โมงแล้วครับอ๋อตั้งแต่หกโมงค่ะครับไอ้ที่อยู่ข้างหลังเรานี่เขาเรียกว่ารถอะไรครับกะโชเล่ค่ะเหรอครับค่ะที่เราบรรทุกอะไรบ้างครับกะในโชเล่ของเราเนี่ยมีทุกอย่างขนมหวานปลากุ้งไก่มีทุกอย่างอ๋อถือว่าเราถือว่าเป็นร้านค้าเคลื่อนที่กันนะใช่แล้วเราก็จะรับซื้อเขาเรียกว่าเซเว่นเครื่องที่เซเว่นเครื่องที่ใช่ทำตรงนี้มากี่ปีแล้วครับกะก็หลายปีเหมือนกันหลายปีหรอกครับแล้วเราก็จะออกมาซื้อของที่ตลาดรถไฟทุกวันทุกจ้าทุกวันทุกจ้าเลยแล้วก็พอซื้อของเสร็จปุ๊บก็จะมาจัดร้านใช่ไหมใช่ใช่ใช่มีอะไรบ้างครับกะข้าวข้าวทุกอย่างใช่ไหมมีทุกอย่างเลยจะกินอะไรได้ทุกอย่างเนื้อก็มีค่ะอาหารสดก็มีอาหารสดก็มีแล้วจากนั้นเมื่อของเราครบเสร็จปุ๊บเราก็จะออกไปแบบเรื่อยๆจนที่บ้านนั่นแหละอ๋อระหว่างทางกลับบ้านเราก็จะจอดขายไปเรื่อยๆใช่ไหมคะจ้าขายดีไหมครับช่วงนี้จ้าช่วงนี้เหรอช่วงนี้ขายไม่ค่อยดีครับกล้าขับรถโชเล่ขายของตามหมู่บ้านนี้มากี่ปีแล้วครับกล้าประมาณกี่ปีอ่ะเย็นนี่ประมาณสิบกว่าปีได้แล้วมั้งสิบกว่าปีแล้วนะคะได้
แล้วไม่คิดจะไปประกอบอาชีพอื่นเลยใช่ไหมครับไม่คิดแล้วเพราะอะไรครับทำไมถึงเราชอบตรงนี้ครับอ๋อมันกินง่ายอ่ะกับข้าวอะไรก็ได้ครับอะไรนะลูกค่าลูกค่าเรียนอะไรก็แบบผ่านนั่นแหละสามารถที่จะมีรายได้ที่ค่อนข้างชัดเจนได้แล้วก็ส่งเสียลูกเรียนได้สบายสบายดีกันนะมีเหลือเก็บไหมครับเดี๋ยวนี้หรอนะเดี๋ยวนี้ไม่อะไรเงินค่าเก็บนั้นไม่ค่อยจะได้แต่ว่าค่าลูกเรียนได้กับข้าวก็ไม่ต้องไปซื้อที่อื่นใช่ไหมคะบนนี้แหละบนนี้แหละใช่และปัจจุบันนี้ถ้าถามถ้าเทียบกับเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่เราเริ่มทำแรกๆกับปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีคู่แข่งเยอะขึ้นไหมครับคู่แข่งมากเลยโชเล่รถยนต์อะไรตามร้านค้าแต่เยอะมากในหมู่บ้านนี้ยกขายเมื่อก่อนนี่คือไม่ได้เยอะแบบนี้ใช่ไหมไม่เดี๋ยวนี้เยอะคิดว่าเพราะอะไรทำไมถึงอาชีพทำเพิ่มขึ้นกันอยากทำใช่ไหมทำไมอ่ะคิดว่าแบบไหนอ่ะเขาว่างงานเหรอเขาไม่ได้ทำใช่ใช่เขาว่างงานไงเขาแบบอยู่มาเลยก็อยู่แบบขายแบบนี้เหมือนกันบางทีก็มีนะพี่สาวเอาแบบแต่ว่าโยยังไม่นี่เรามากันกี่คนกันเนี่ยสองคนค่ะแสดงว่าหนึ่งโชเล่คันนึงเนี่ยเราพี่สาวเป็นคนขับพี่สาวเราเป็นคนขายช่วยกันขายสองคนช่วยกันขายแล้วก็ขายไปเรื่อยไปเรื่อยอยากจอดที่ไหนก็จอดไม่แบบไม่ใช่แบบนั้นบางที่ลูกค้าแบบยกอะไรนะลูกค้าของเราใช่ไหมเราไปจอดที่บ้านโยนั่นแหละบางทีก็โยมีเปลใช่ไหมติ๊ดๆเขาก็ออกมาแสดงว่าพอเราถึงที่ปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องบีบแตรเรียกแล้วก็ชาวบ้านที่เขาได้ยินที่เขาอยู่ในบ้านเขาจะออกมาโยออกมาแสดงว่าคนก็ต้องออกมาล้อมรถเราดิเหมือนกันมีเหมือนกันแบบนั้นเลยนะอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นรถโชเล่ใช่ไหมและอีกแบบนึงที่เขาบอกว่าแกตออีแกตออีแกเป็นภาษาท้องถิ่นอ่ะรถปลาได้คือแบบไหนครับแกตออีแกเหรอก็แกตออีแกก็แบบแกตออีแกนึกมีอ่ะแกตออีแกนี่โชเล่อ๋อก็คือว่าแกตออีแกเนี่ยชื่อเรียกเป็นชื่อเรียกของอะไรอันนี้พี่สาวเราว่าดีหล่ะพี่สาวให้กำลังใจอยู่ข้างเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่ากะกับพี่สาวเนี่ยเขาจะขี่โชเล่มุ่งหน้าไปที่ไหนบ้างแล้วก็ลูกค้าเขาจะเยอะเพียงใดนะครับแล้วก็ลูกค้าจะน่ารักขนาดไหนซื้อขนาดไหนจะตามกันไปดูเขากันนะวันนี้สักพักนึงแล้วกันนะได้โอเคครับครับคุณผู้ชมครับก่อนที่กะจะมุ่งหน้าออกไปสู่ชุมชนนะครับเพื่อไปมอบความสุขไปมอบอาหารนะครับกับข้าวให้กับชาวบ้านในพื้นที่นะครับผมและทีมงานนะครับขออาสาเบิกเรียกว่าเบิกเลิกนะครับในการสั่งอะไรอ่ะข้าวเกี๊ยวปลาหรือปลากระโปะ1ถุงครับนะจากกะก่อนนะครับถือว่าวันนี้กะจะต้องเฮงแน่เพราะพวกเราเปิดบินให้กะครับ20บาทโอเค20มั้ยเนี่ย20ใช่มั้ยโอ้เยอะมากคุณผู้ชมเดี๋ยวเปิดให้ดูครับนี่ครับนี่คือข้าวเกี๊ยวนะครับข้าวเกี๊ยวปลานะครับซึ่งเป็นอาหารพื้นบ้านของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับซึ่งชาวมุสลิมเขาเรียกกันว่าปลาลอกระโปะครับคุณผู้ชมนี่ครับมันจะไม่กรอบนะครับมันจะเป็นเหมือนกับว่าหนืดเหมือนกับเนื้อปลาแบบอธิบายยากชิมดีกว่าคุณผู้ชมดูเนื้อมันเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังนะครับว่าผมเองก็โตมาจากชนบทนะครับสมัยเด็กนะครับผมเรียนประถมเนี่ยวันหยุดเสาร์อาทิตย์คุณผู้ชมนั่งดูการ์ตูนนะครับแล้วก็ดูการ์ตูนไปปุ๊บเนี่ยแล้วจะมีรถโชเล่นะครับมาจอดหน้าบ้านผมแล้วก็บิดแซ่ปี้ปี้ปี้เนี่ยแล้วก็คนในหมู่บ้านก็ออกกันมาครับผมก็ต้องรีบวิ่งนะครับคุณผู้ชมไปซื้อไอ้นี่นะครับคุณผู้ชมแล้วก็มานั่งกินแล้วก็ดูการ์ตูน Power Ranger คุณผู้ชมจำได้ไหมนี่ก็ถือว่าวันนี้ผมได้มาหวนคืนสู่วันวัยอีกครั้งครับคุณผู้ชมครับรู้สึกคิดถึงอดีตมากครับคุณผู้ชมประจำทุกวันนะครับตั้งแต่6โมงเช้าที่แม่ค้าโชเล่รายนี้ออกจากบ้านเพื่อมารับของจากตลาดสดพี่มนชัยแต่ก่อนนะครับต้องข้ามรางรถไฟไปซื้อและหิ้วของข้ามกลับมาแทบทุกอย่างแต่เดี๋ยวนี้นะครับบางส่วนก็จะมีพ่อค้าขายปลาในตลาดสดมาส่งปลาให้ถึงที่ครับเป็นการบริการที่เอื้อเฟื้อกันระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายและหลังจากนั้นนะครับก็ทำการจัดวางข้าวของต่างๆให้เป็นที่เรียบร้อยและเมื่อถึงเวลา9โมงเช้าก็เป็นเวลาที่2ล้อพ่วงข้างจะมุ่งหน้าสู่บ้านของทุกท่านครับอ
มครับนี่ก็เป็นจุดแรกนะครับที่กะของเราขี่โชเล่มาจอดนะครับซึ่งก็อยู่ไม่ไกลจากตลาดที่กะเขารับของมากนักนะครับนะครับก็อย่างที่บอกนะครับก็จะเห็นเป็นชาวบ้านเขาออกมาล้อมรถโชเล่ของกะนะครับมีมาซื้อปลานะครับสลามอะไรก้มกะครับกำลังขายของนะครับนี่ครับกำลังทำมาเขาไม่การขายของนะครับนี่ครับมาซื้อปลานะครับปลาสดนะครับนี่ครับนี่ก็เป็นวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ของจังหวัดยะลานะครับนี่ครับผู้ชมดูนะครับจะมีเป็นแบบอันนี้ของหวานค่ะมีของหวานมีของสดมีทุกอย่างครับผักขนมน้ำแม่อัดโดนหนึ่งไหมเออกองกองก็มีนะครับผู้ชมมีทุกอย่างเลยนะครับก็สามารถที่จะเลือกซื้อได้ตามใจชอบนะครับนี่นะครับรถไฟชอบสายเจาะเกงกินนี่จุดแรกเท่านั้นนะครับผู้ชมเห็นแล้วเห็นแล้วคิดดูว่าไม่แปลกนะครับที่เขาจะขายของในแต่ละวันเรียกได้ว่าหมดทั้งคันนะครับถึงไม่หมดก็เหลือไม่มากครับผู้ชมจะมีเป็นขนมนะครับที่แขวนอยู่ข้างมอเตอร์ไซค์โชเล่นะครับนี่ครับผู้ชมทุกอย่างนะครับเขาเกิดสารพิเศษ50บาทที่แถวบนนะครับผู้ชมก็จะมีแถวล่างนะครับนี่ครับที่ปลูกมาเป็นจังหวะนะครับนานาชนิดนะครับร้านนี้นะมีอาหารบางอย่างนะครับที่รู้สึกว่าผมค่อนข้างจะชอบนะครับเดี๋ยวผมจะต้องซื้ออีกสักอย่างครับนี่ครับผู้ชมอันนี้ปลาทูจ้าสดๆเลยนี่คือขนมทุเรียนนะครับมีสลัดนะครับนี่ปลาทูค่ะโอ้ยอปลาทูนี่ตัวเล็กแต่ว่ายอสดค่ะไอ้เจ๊3 5 4 0เป็นปลาสดๆนะครับคุณผู้ชมครับนี่ปลาอะไรครับแป๊ดนี่ปลาทูนะครับนี่ปลาทูนี่ปลากระพงไซส์เล็กมีกระพงไซส์ใหญ่มีปลาทับทิมปลาเขามีปลาเก๋าด้วยคุณผู้ชมนี่นะครับรถมอเตอร์ไซค์เล็กๆแบบนี้นะครับโอ้โหนี่เป็นหัวปลานะครับกะปลาจะเอาลงนี่ก็เป็นแกงครับก่อนแกงหัวปลาโอ้โหนี่ครับก็จะเป็นกะทั้งสองคนนะครับพี่น้องนะครับแล้วก็นี่ครับช่วยๆกันนะครับแล้วก็จุดที่สองก็อยู่ไกลจากนี้ไหมครับกะก็เร็วหัวมันนั่นไม่ไกลนะถ้ากว่าจะถึงบ้านนี่เราต้องจอดกี่จุดกะจำได้ไหมหลายจุดค่ะหลายจุดแต่จุดนะจุดเลยเป็นร้อยๆจุดเลยโอ้โหผู้ชมครับกว่าจะถึงบ้านนะครับซึ่งบ้านตีหกคือเย็นอ๋อข้ามเลยโอ้จริงเหรอเรากลับก่อนนะโอ้แสดงว่าบ้านยอดถึงตีสี่ครึ่งโอ้แสดงว่าเราขายทั้งวันเหมือนกันนะผมเข้าใจว่ากะมาที่ตลาดเสร็จเก้าโมงแล้วเที่ยงจะจบแล้วตีหกกับตีเจ็ดเลยโอ้โห12ชั่วโมงอยู่แต่บนมอเตอร์เล่ใช่ไหมกันนะแล้วก็ของที่ขายก็เรียกได้ว่าหมดนะกันนะก็บางทีก็หมดนะบางทีก็แบบเหลือนิดหน่อยโอ้แสดงว่าต้องอดทนเหมือนกันกันนะการประกอบอาชีพนะความพยายามค่ะไม่มีอาชีพไหนสบายหรอกกันเนาะคนเราถ้าจะทำงานของเองเป็นตัวของเองนี่คือสำคัญครับทำงานตัวเองธุรกิจตัวเองสบายใจกว่านะกันนะถึงได้ถึงเหนื่อยก็มีความสุขจะหยุดก็หยุดได้อยู่ที่สบายใจจ้ะนั้นผมต้องไปหาธุรกิจส่วนตัวเปิดแล้วบ้างนะไม่มีไรจ้าโอเคครับนี่เดี๋ยวเราส่งกะนะครับไปที่ต่อไปนะครับนี่ครับชิวๆครับและในส่วนของรถกระบะขายปลานะครับหรือที่คนมุสลิมในพื้นที่เรียกมันว่าแคตออีแกก็มีทุกอย่างขายเหมือนกับโชเล่นั่นแหละครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอาชีพเดียวกันแต่จะนำของไปขายคนละพื้นที่กันต่างกันก็เพียงแต่ยานพาหนะที่ใช้เท่านั้นเองครับเอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราไปพูดคุยกับแม่ค้ารถโชเล่นะครับหรือสองล้อพ่วงที่ประกอบอาชีพขายของนะครับขายปลาให้กับชาวบ้านในพื้นที่นะครับโดยนำรถมาซื้ออาหารสดที่ตลาดสดแห่งนี้นะครับแล้วก็นำไปขายตามชุมชนตามชนบทนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของรถกระบะนะครับก็จะเป็นยานพาหนะที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับก็สามารถที่จะจุอาหารจุพวกวัตถุดิบหลายๆอย่างนะครับได้มากกว่า
รถชาเล่นะครับก็เดี๋ยวจะมาเยี่ยมชมดูนะครับว่าเขาขายอะไรกันบ้างแต่ว่าก็จะมีไม่แตกต่างจากรถชาเล่นะครับให้ดูนี่ก่อนนะครับนี่ก็จะเป็นบูดูครับคุณผู้ชมครับนี่บูดูนี่ครับอันนี้เป็นบูดูน้ำข้นนะครับสีมันก็จะข้นๆนะครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นบูดูน้ำใสนะครับสีมันก็จะแบบคล้ายๆน้ำปลานะครับอยู่ที่คนชอบนะครับก็มีมากมายให้ชาวบ้านได้เลือกนะครับส่วนขวดนี้นะครับสีจะออกแดงๆนะครับเป็นบูดูเหมือนกันนะครับแต่เป็นบูดูของประเทศเพื่อนบ้านที่นำเข้ามานะครับนั่นก็คือบูดูของประเทศมาเลเซียก็จะเป็นเอกลักษณ์นะครับบูดูมาเลเซียจะไม่เหมือนบูดูบ้านเรานะครับจะเป็นสีแดงแล้วก็จะมีรสชาติหวานนะครับยี่ห้อเป็นรูปเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะครับก็มีหาร้านด้วยก็บางคนก็ชอบนะครับผมก็เคยได้ทานนะครับรสชาติมันจะออกหวานๆนะครับไม่เหมือนของไทยเรานะครับของไทยเราจะเค็มนิดนึงก็อยู่ที่ความชอบก็อร่อยคนละแบบคุณผู้ชมส่วนชั้นล่างนะครับนี่ก็จะเป็นพวกของหวานนะมีขนมชั้นมีกุ้งสาเชื่อมมีกระลังไข่มีหมี่กะทิมีสาคูมีก๋วยเตี๋ยวผัดนะครับก็ชิ้นเล็กๆนะครับไม่มากไม่ใหญ่นะครับแล้วก็ปริมาณก็น่าจะประมาณคนนึงอาจจะต้องทานทั้ง2แพ็คนะครับก็วันนี้น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายนะครับที่จะออกจากตลาดแห่งนี้ไปนะครับเพราะว่าวันนี้มีไม่เยอะนะครับเป็นวันศุกร์นะครับส่วนมากแล้วจะหยุดกันนะครับมีเป็นแบบนะครับมีการรังคำหมาเป็นอยู่กับการจัดร้านนะครับเรียกว่าเป็นการจัดร้านดีกว่าอย่าเรียกว่าเป็นการจัดรถเลยเพราะว่านี่ก็ถือว่าเป็นร้านค้าเคลื่อนที่นะครับนี่ครับคุณผู้ชมแล้วฝั่งนู้นก็จะมีกะนะครับซึ่งเป็นภรรยากำลังช่วยจัดร้านนะครับตอนนี้เวลา9:00 นะครับเดี๋ยวประมาณอีกประมาณสัก15 นาทีไอ้แบกกะก็จะมุ่งหน้าไปในพื้นที่ที่ตนเองประจำอยู่นะครับก็น่าจะเป็นโรงเรียนสอนศาสนานะโรงเรียนเอกชนสอนศาสนานะครับซึ่งตรงนั้นก็บอกว่ามีลูกค้าประจำเขาอยู่นะครับนี่ครับใกล้แล้วใช่ไหมครับแบร์ตอนนี้ใกล้แบร์ออกมาเตรียมของมาซื้อของตั้งแต่กี่โมงครับแบร์ตั้งแต่6:30ตอนนี้9:00แล้วยังไม่เสร็จเลยแบร์ปกติเสร็จกี่โมงครับประมาณ9เสร็จเลยอ๋อประมาณ9ก็เข้าโมงกว่าๆเนาะอ๋อนี่ก็แสดงว่าใกล้แล้วใกล้แล้วนะครับนี่เรามาดูนะครับผลไม้ก็มีนะครับผู้ชมนี่มีส้มนะครับมีเป็นมันแตงโมสับปะรดคือถ้าผมมองโดยภาพรวมนะครับก็มีหลากหลายชนิดนะครับแต่ละชนิดจะไม่เยอะครับคุณผู้ชมจะไม่เยอะเหมือนกันในตลาดสดนะครับที่แบบเป็นแผงไม่ใช่นะครับก็มีอย่างนิดอย่างหน่อยนะครับเผื่อแบบเขาต้องไปซื้อให้เรียกได้ว่ามีทุกอย่างบนรถแต่มีอย่างนิดอย่างหน่อยนะครับเพราะว่ากำลังการซื้อของชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยเขาไม่ได้มีมากเหมือนกับพ่อค้าแม่ค้าอยู่แล้วเขาก็มาซื้อของที่เขาจะใช้ที่เขาจะกินในแต่ละมื้อแค่นั้นเองครับดังนั้นแล้วเขาซื้อทุกวันแบงก์ก็เข้าทุกวันแต่นั้นแล้วก็ไม่ต้องเยอะแต่ละอย่างแต่ว่าให้มีทุกอย่างใช่ไหมครับแบงก์แบงก์ชื่ออะไรครับเนี่ยแบงก์ชื่ออะไรชื่อโรซาลีแบงก์อะไรดีเขาเรียกปกติเบลีนะเบลีกี่ปีแล้วครับเบลีทำอาชีพตัวนี้20 ปีโอ้20 ปีแล้วมีลูกกี่คนครับ4 คนตอนนี้ลูกเรียนจบไปยังครับแบงก์จบแล้วคนหนึ่งนะครับอ๋อจบแล้วคนหนึ่งนี่เขามาส่งของอีกแล้วคุณผู้ชมนี่เป็นลูกชิ้นนี่เป็นบริการเบเกอรี่เบเกอรี่นะครับนี่บริการมาส่งนะครับข้ามรถไฟมาจากฝั่งนู้นนะครับมาส่งลูกชิ้นโอ้เอาละครับคุณผู้ชมนี่ที่เห็นอยู่ข้างหลังผมนะครับนี่ครับก็เป็นรถกระบะขายปลาขายอาหารสดนะครับแล้วก็ขายทุกอย่างนะครับชาวบ้านเรียกกันว่ารถปลานะครับตอนนี้กะก็ประจำที่เป็นที่เรียบร้อยนะครับเข้าไปนั่งทุกคนในกระบะนะครับแล้วก็จะมีที่นั่งเล็กๆนะครับก็จะนั่งขายนะครับคุณแบก็จะทำหน้าที่เป็นขับรถนะครับเข้าไปตามหมู่บ้านป้าก็จะนั่งอยู่ข้างหลังนะครับทำหน้าที่เป็นคนขายนะครับส่วนอาแบก็จะทำหน้าที่เป็นคนขับรถนะครับเข้าไปตามหมู่บ้านตามชนบทนะครับเพื่อที่ห่างไกลที่ไม่มีตลาดนะครับชาวบ้านเขาต้องการของพวกนี้ในการดำรงชีวิตนะครับก็เดี๋ยวก็จะเดินทางไปยังเส้นทางที่เขาประจำก็ทราบมาว่าจุดแรกที่เขาจะไปจอดก็คือเป็นโรงเรียนศาสนานะครับซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนศาสนาในพื้นที่ตอนนั้นเขาบอกว่าลูกค้าเยอะเดี๋ยวผมจะตามไปดูนะครับว่าบรรยากาศตรงนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้ก็เรียกได้ว่าน่าจะใกล้เวลาที่เบลีจะออกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปให้กำลังใจเขานะครับที่จะขอให้เสร็จครับอ
านสดนะครับนะกุ้งซื้อกุ้งเหรอกะกุ้งใหญ่ตัวเล็กกุ้งใช่ไหมอันนี้ตัวหมูซาโยทำซาโยคือทำแกงเหรอกะทำแกงอ๋อแกงกุ้งใช่ไหมแกงไม่ใช่แกงแกงอะไรอ่ะแกงหัวนี่มีหมดนะครับคุณผู้ชมมีไก่ก็มีปลาก็มีกุ้งก็มีหอยก็มีปลาหมึกก็มีมีทุกอย่างเลยปลากิมก็มีโอ้นี่เป็นกุ้งมีหลายไซส์มากเลยนี่น้องนึกกินอะไรเจ้าพ่อนี่แหมเจ้าพ่อนี่นี่นะครับคุณผู้ชมนี่โขนเองนะครับหยิบเองครับนี่เอาเร็วตั้งก้อนมาตั้งมาแม่แม่นี่ดูวินี่ดูวินดูวินไปตั้งบ่มตกเร็วเร็วแล้วก็แจ้งแล้วก็แจ้งเอาลงเร็วลงเร็วลงดีดีไม่ยอมลงผู้ชมห้อยอยู่ผู้ชมเราต้องตามเลยดูก็จะมีขนมเด็กๆแล้วก็จะเห็นบรรยากาศที่แบบมีชาวบ้านทุกเพศทุกวัยนะครับแล้วก็ทุกอายุทุกชั้นนะครับมาซื้อของรถปลานะครับอันนี้ก็เอาปลาปลาแดงปลาแดงปลาแดงตัวแดงลูกก็น่ะทำไมลูกยังกับปลาแดงนี่ไปทอดอร่อยนะทอดใช่ไหมทอดกับมิ้นนะทอดกับมิ้นแล้วก็กินกับบูดูนะฝากต้มนะโอ้สุดละเลยสุดละเท่าที่ผมดูนะครับก็จะมีอาหารสดที่ค่อนข้างสดนะคุณผู้ชมนี่กุ้งก็สดปลาก็สดผักก็สดอันนี้ก็อยู่ที่พี่ก้าแหละเจ้าของที่จะต้องไปเลือกซื้ออาหารสดๆมาขายให้กับชาวบ้านนะถ้าซื้ออาหารไม่สดมานี่ผมว่าแย่เลยคุณภาพสุขภาพร่างกายของชาวบ้านก็จะแย่ลงไปด้วยผมว่านะมะละโอ้มีมะละก็มีนะครับมะละนี่เอาไปแกงจืดนะผมว่าแกงจืดอร่อยแกงจืดยัดไส้ยัดไส้ไก่สับก็ต้องจัดไก่ไปอีกครึ่งโลกะนี่เอาไก่ไปด้วยผู้ชมอันนี้เป็นปลาแดดเดียวนะเป็นปลาอะไรไม่รู้แต่ว่าเขาตากแดดเดียวแล้วเขาก็ใส่แบบใส่สีผสมอาหารย้อมให้มันดูสวยงามดูน่ากินเนื้อมันจะนิ่มๆ นะคุณชมเนี่ยมันเป็นปลาแห้งคุณชมแต่มันตากแดดแค่วันเดียวอันนี้จะบอกว่าแม่ผมชอบมากคุณชมเอาไปทอดนะไฟอ่อนๆนี่แบบโอ้โหอร่อยชื่ออะไรกะชื่อปลาอะไรนี่ปลาไซแดงฮะปลาไซแดงรู้ว่าแม่ผมชอบซื้อมากเวลาไปตลาดจะหิ้วนี่กลับมาตลอดเลยสดะอร่อย เอาละครับหมดเวลาสำหรับการติดตามรับชมรายการวิถีผ่านเลนกันแล้วนะครับสำหรับวันนี้ผมพร้อมด้วยทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในตอนต่อไปลากันไปก่อนสวัสดีครับ